โรงลำพองเจ็บของนนท์ไทยนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาประมาณเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่จิตเมืองนนท์มีใครเป็นผู้เข้าฝึกซ้อมบ้างที่ไหนก็มีนนทชัยวี่หนึ่งล้านเล็กกับเพื่อนข้าเยอะใหญ่เนาะช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ23เราสูงเท่าไหร่178น้ำหนักเคยปล่อยมาไหมกี่กิโลครับประมาณ60-65เราเป็นคนจะตายอะไรครับไม่เข่าแล้ววันนี้เราเจอกับเราน้ำมูลเล็กเคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นใจแรกเลยครับและได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาปะก็ดูตลอดเขาเป็นคนจะตายอะไรพอจำได้ไหมเป็นมือเตะตายแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็จะทักษะ4ก็จะเดินก็คือค่อยๆไปเรื่อยก่อนเนาะเพราะเราไฟสุดท้ายนี่เราต่อยไว้ที่ไหนวันนั้นที่ใต้ครับที่ใต้วันนั้นเจอใครวะเพชรดำเป็นไงชนะคะแนนชนะเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่อะไรนะต่อยกันเวทเท่าไหร่วันนั้น134ครับก็ขอจริงๆวันนี้ต่อย134เดี๋ยวขอก็ขอ135เป็น135ครับแล้วเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงบ้างก็136เกินก่อนคือเหมือนมาขยับร่างกายเนาะใช่เอ้ยวันนี้เราก็ค่อยๆไปเรื่อยวันนี้ตอนติดโควิดนี่เราได้ไปไหนไหมไม่ได้ไปไหนอยู่ค่ายตลอดก็อยู่ค่ายก็คือทำร่างกายไปเรื่อยนะเราหยุดมาทั้งหมดกี่เดือนก็ไม่ได้หยุดนะผมอยู่ในค่ายตลอดไม่ได้กลับบ้านไม่ที่หยุดต่อยเนี่ยที่หยุดพักการต่อยจากโควิดเนี่ยทั้งหมดกี่เดือนตั้งแต่เดือนเมษาโอ้ก็หลายเดือนอยู่นะแต่ก็มีปัญหาซ้อมมาตลอดเราเคยหยุดอยู่แล้วเนาะก็สบายสบายเพราะพอเปิดมาทีแรกมีน้องๆต่อยเราก็ซ้อมเป็นผู้ซ้อมไปด้วยใช่ตอนนี้เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสงขลาเราต่อยมือมั้งหมดที่กี่ไฟเนี่ยประมาณกี่ร้อยน่าจะร้อยกว่าร้อยกว่าไฟนะอ่ะเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยครับครับก็ติดตามนะครับวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับผมขอบคุณมากครับ